เนื่องจากประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับทีมข่าวสปริงนิวก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจเรื่องของสัญญาเช่าที่ดิน16ไร่ด้วยกันระหว่างทางของสายการบินบางกอกแอร์เวย์และก็กลุ่มธนารักษ์ปรากฏว่าลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเพราะว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยมี6ระยะด้วยกันตอนนี้อยู่ในระยะที่4ในแต่ละระยะก็จะมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุก5ปีนะครับซึ่งในระยะที่4นี้ตกแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 890,000 บาทครับที่ดิน16ไร่บริเวณท้ายรันเวย์ที่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA ใช้พื้นที่เขตความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศปี2497ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปลายรันเวย์กว่า100เมตรคือหนึ่งในที่ดินที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินสนามบินสมุยมีมติให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ราชพัสดุพื้นที่เช่าทำการสนามบินสมุยของการบินไทยขออภัยครับของบริษัทการบินกรุงเทพหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั่นเองพร้อมกันนี้ครับได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกรมธนารักษ์และบริษัทการบินกรุงเทพภายใน30วันซึ่งที่ดินแปลงนี้บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ30ปีร่วมกับกรมธนารักษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2542โดยมีนายผู้ชงรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นร่วมลงนามกับนายประดิษฐ์ธีคกุลในฐานะตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพครับสัญญาฉบับนี้กำหนดค่าเช่าที่ดินกว่า16ไร่ออกเป็น6ระยะด้วยกันแบบขั้นบันไดระยะแรกตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2542ถึงวันที่31สิงหาคมปี2547ค่าเช่าปีละ 589,000 บาทครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,184,713 บาทตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2567ถึงวันที่31สิงหาคมปี2572แต่ขณะนี้อยู่ในระยะที่4ของสัญญาคือตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2557จนถึงวันที่31มีนาคมปี2562บริษัทการบินกรุงเทพจ่ายค่าเช่าที่ดิน16ไร่ในอำเภอเกาะสมุยปีละ 895,813 บาทครับในสัญญานี้ยังมีการกำหนดให้กรมธนารักษ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนกำหนดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัทการบินกรุงเทพซึ่งประเด็นนี้กำหนดไว้ที่ข้อ12ของสัญญาระบุว่าในระหว่างอายุสัญญาเช่าถ้าผู้ให้เช่าคือกรมธนารักษ์จำเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้กับผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆแก่ผู้เช่าทั้งสิ้นครับ